เป๋าเป่าชื่อฟ่านเด็กเด็กกินข้าว有一天森林里的小熊过生日，邀请宝宝和小猫、小牛去做客。อยู่มาวันหนึ่งในวันเกิดของหมีน้อยในป่าเขาเชิญเด็กน้อยลูกแมวและลูกวัวให้เป็นแขกรับเชิญเป๋าเป๋าเขิ่งเกาซิ่งเลอจิ้วเหอเสี่ยวเมาเสี่ยวหนิว来到了小熊家เด็กน้อยมีความสุขมากและมาที่บ้านของหมีกับลูกแมวและลูกวัวเป๋าเป๋า却着急了总是要妈妈喂他现在吃的东西都快被吃光了妈妈又不在จะมาป้านเด็กน้อยอยากกินอาหารแต่เขามักจะรอให้แม่ป้อนอาหารให้ตอนนี้อาหารที่อยู่บนโต๊ะเกือบหมดและแม่ของเขาก็ไม่อยู่จะทำอย่างไรดีเป๋าเป๋าเสียงเลอเสียงจิ้วหนาฉีเสียวสาวเสียวหวานใครสื่อซื่อเจอจื้อจี่ชื่อฟ้านหลังจากคิดดูแล้วเด็กน้อยก็หยิบช้อนอันเล็กและชามใบเล็กเริ่มพยายามกินด้วยตนเองหุยเต้าเจียหลี่ทาซัวอีโฮ่ปูเย่ามามาเว่ยฟ่านเลออวดจื้อจี่ชื่อเมื่อกลับถึงบ้านเขาพูดว่าฉันไม่ต้องการให้แม่ป้อนฉันอีกแล้วฉันกินเองได้แล้วมามาโหลเจอเป๋าเป๋าเซี่ยวมีมีเตอร์ซัวไท่หาวลาอัวเตอร์เป๋าเป๋าจางต้าเลอแม่อบทาลูกน้อยแล้วยิ้มพูดว่าเยี่ยมมากเลยลูกฉันโตแล้วถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ